สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมแก้วสารจากกทมครับถามว่าผมมาทำไมวันนี้วันนี้เป็นเวทีของประชาธิปัตย์เขาไม่ใช่เหรอคำตอบคือผมว่าไม่ใช่เวทีนี้เป็นเวทีที่เรามาพูดมารวมกันในฐานะที่เป็นประชาชนประชาธิปัตย์ในมิติหนึ่งเขาก็เป็นประชาชนที่รักบ้านรักเมืองเดือดเนื้อร้อนใจเหมือนพวกเราเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เชิญมาถ้าไม่ติดขัดผมก็ยินดีรับนิมนต์เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งสระบุรีเนี่ยนะครับท่านอยู่ตรงกลางประเทศนะครับท่านเจอกับกระแสหลายกระแสทั้งเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ศาสนาความนึกคิดเป็นแผ่นดินที่น่ามาเยือนแล้วก็รู้จักเวทีวันนี้เป็นเวทีของประชาชนเพราะอะไรคำตอบก็คือเรามารวมกันวันนี้เพราะเราถูกทรยศการเลือกตั้งบ้านเมืองมันจะอยู่ด้วยกันนี่นะครับมันต้องมีสิ่งที่เขาเรียกว่าความสมานฉันท์รักที่จะอยู่ด้วยกันรวมกันอย่างปกติสุขถามว่าก่อนมีพรรคไทยรักไทยก่อนมีทักษิณเนี่ยเราเคยแตกแยกกันอย่างนี้ไหมทำไมต้องใส่เสื้อแดงแล้วมายืนด่ากันอย่างนั้นผีอะไรสิงคนไทยด้วยกันทำไมต้องมาเกลียดมารวมกลุ่มใส่เสื้อแดงเข้าไปแล้วกลายเป็นควายไปหมดมันเรื่องอะไรเขาพูดอะไรก็เชื่อก็กล้มหัวขิดกิ๊บหายเลยมันเรื่องอะไรไปโดนอะไรมาของเข้าเหรอไม่ใช่พี่น้องการเลือกตั้งเนี่ยนะครับบ้านเมืองจะสงบได้เนี่ยเอาสมมติพี่น้องเราจะมาอยู่ด้วยกันนะเรามาตกลงกันนะเราจะมารวมกันเป็นประเทศไทยนะเอาเราจะอยู่กันยังไงมาตกลงกันสิเราต้องมีภาษีเอามาทำถนนหนทางทำโรงเรียนทำโรงพยาบาลต้องมีลูกหลานไปเกณฑ์ทหารไปรบไปสู้เอาละเรามีส่วนรวมเราจะอยู่ด้วยกันจะอยู่ยังไงข้อแรกครับความเสมอภาคโอเคคุณทักษิณจะแก้ปัญหาภาคใต้คิดว่าจะใช้วิธีเจรจาเอามันดื้อๆเนี่ยกลับมาเลยเนี่ยโอเคครับเราอาจจะไม่เห็นด้วยคุณทักษิณจะจับมือกับเขมรคิดว่าต้องอินโดจีนต้องผนึกเขาด้วยกันโอเคผมเซอร์มากกว่าโอเคไม่เป็นไรเอาเลือกตั้งขั้วโอเคพรรคไทยรักไทยชนะเพื่อไทยชนะแต่ชนะเพื่อจะทำงานส่วนรวมไม่ใช่ชนะเพื่อจะรับสัมปทานประเทศเราไม่ได้ยกบ้านยกเมืองให้คนเสียงเลือกตั้งในหีบนั่นนะไม่ใช่ใบอนุญาตให้แดกอะไรก็ได้บัตรเลือกตั้งมันเป็นแต่เพียงว่าโอเคแนวทางนี้ดีเอาไปทำบางคนที่ลงพรรคเพื่อไทยอาจจะบอกว่าชอบนโยบาย300บาทนะฮะกรรมกรวันละ300บาทพวกคุณมีสิทธิ์อะไรคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์มีสิทธิ์อะไรว่า15ล้านเสียงเป็นของเราแค่ผมลงคะแนนในบัตรเนี่ยผมกลายไปขี้ข้าคุณเป็นสมบัติทั้งคนเหรอถอดเสื้อออกถอดเสื้อออกจงเป็นเสรีชนอย่าถูกเขาหลอกเราพอได้
ชนะเลือกตั้งแล้วเนี่ยเขาให้มาทำงานส่วนรวมแล้วใครครับไอ้คนไหนครับมันบอกว่าห้องหอประชุมนานาชาติเนี่ยเชียงใหม่เอาไปก่อนภูเก็ตยังไม่อยากให้เพราะมันไม่เลือกเราไว้คราวหน้าอารมณ์ดีถึงจะให้ตอนนี้ไม่มีอารมณ์ของพ่อของแม่มึงเหรอสร้างหอประชุมที่ภูเก็ตนี่นะครับมันคือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งของภูเก็ตไม่ใช่มีแต่ครอบครัวพาลูกพาเมียมาดูทรายดูแม่น้ำเราอยากให้เป็นถิ่นประชุมของเอเชียของโลกเราถึงจะเติมหอประชุมเข้าไปนั่นคือการพัฒนาท่องเที่ยวของใครของประเทศคนอีสานเท่าไหร่ทำงานที่ภูเก็ตคนเชียงใหม่กี่ชีวิตทำมาหากินที่ภูเก็ตนั่นคือการพัฒนาประเทศเป็นส่วนรวมชนะเลือกตั้งเนี่ยมันจะคิดอย่างนี้บอกว่าภูเก็ตมึงไม่เลือกกูมึงอย่าเอาดังนั้นเลือกก็ทำไมวะก็แยกประเทศกันเลยดีกว่าโว้ยคนภูเก็ตเขาประกาศนะครับเขาบอกเอาไหมผมเพิ่งไปปราศัยเข้ามาเขาท้ากันเลยเขาบอกว่าเอาไหมล่ะภาษีงอกที่ไหนจ่ายที่นั่นเอาไหมไว้ภูเก็ตนะอยู่สบายที่สุดในประเทศไทยเลยไอ้ความคิดแบ่งแยกแบบนี้คิดว่าเลือกตั้งชนะแล้วเป็นสัมปทานแล้วใครเลือกกูคนนั้นไปหมดใครไม่เลือกก็ไม่ได้เนี่ยเกิดในสมัยทักษิณแต่ก่อนเรามีการเลือกตั้งมีพรรคแต่เราไม่เคยถูกการเมืองแบ่งแยกขนาดนี้แล้วสิงหาคมนี่เอาอีกเผาบ้านเผาเมืองยิงวัดพระแก้วด่าในหลวงยิงตำรวจตายยิงทหารตายเห็นอยู่แล้วชัดว่าใครทำแม่งจะออกกฎหมายล้างผิดทำไมเสียงข้างมากเนี่ยเป็นใบอนุญาตจะอยู่เหนือกฎหมายเหรอแล้วมีเหรอฮะล้างผิดคอร์รัปชันคอร์รัปชันนี่เป็นความผิดการเมืองเหรอคอร์รัปชันไม่ใช่ความผิดการเมืองมันเป็นเรื่องคนเหี้ยมีอำนาจที่จะทอดได้ยังไงเพราะฉะนั้นนะฮะสิ่งที่ระบอบทักษิณทำไปเนี่ยเขาทำลายการอยู่ด้วยกันในปกติสุขในบ้านเมืองเขาเอาการเลือกตั้งซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความเสมอภาคที่จะมีส่วนกันโดยเสมอหน้าในการปกครองมาทำลายการความเสมอภาคที่จะรับประโยชน์จากรัฐทำลายความเสมอภาคภายใต้กฎหมายแล้วแบ่งแยกประเทศไทยไปส่วนแล้วจับสีแดงๆเอาเสื้อใส่ลงไปตรงนั้นจนใส่เข้าไปแล้วเนี่ยโง่อยู่จนบัดนี้ได้ยินไหมถอดเสื้อออกถอดออกแล้วจะหายโง่เพราะฉะนั้นนะครับเขาเอาการเลือกตั้งเนี่ยมาเพื่อจะปลนเปลือคนที่เข้าด้วยกับเขาเห็นไหมฮะกรรมกรเหรอ300เอาเป็นมีลูกเหรอครับเอาคอมพิวเตอร์ไปชาวนาเหรอ15,000 20,000ได้มีใครอีกแจกอะไรนะฮะพยาตีก็15,000เรื่องพยาตีนี่อุบาทฮะพี่น้องรู้ไหมฮะไปบังคับให้พวกเทศบาลพวกอบต.เนี่ยให้เงินเดือนลูกจ้างที่เป็นเบอร์ตีใน15,000จนเดี๋ยวนี้เทศบาลต่างๆต้องปลดคนงานตัวเล็กๆที่เก็บขยะตัดต้นไม้เนี่ยเพื่อจะปลดออก2คนเพื่อจะได้เบอร์ตี1คนมันไม่คิดเพราะฉะนั้นนะครับมันเอาผลประโยชน์เนี่ยมาทำให้แผ่นดินแตกแยกออกไปอันที่สองสำคัญครับพี่น้องเอาความเกลียดเอาความเกลียดชังเข้ามาคนนี่นะครับถ้ายังรักในหลวงอยู่ด้วยกันเนี่ยจะแน่น
นะพระท่านทรงอยู่เหนือชนชั้นอยู่เหนือผลประโยชน์อยู่เหนือภูมิภาคทำให้คนเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นก็เป็นความแน่นแฟ้นจากความรักใคร่แต่ความแน่นแฟ้นจากความรักใคร่นี่ครับพี่น้องสู้ความเกลียดไม่ได้พี่น้องเกลียดใครทุกคนเนี่ยเก็บไว้คนเดียวได้ไหมอกแตกไหมต้องไปเล่าเนี่ยต้องไปเล่าให้ฟังโอ้ยไอ้คนนั้นมันเชี่ยชิบหายไอ้นี่แกนินทามนุษย์เราเนี่ยพอมีความเกลียดมันจะแบ่งปันแล้วเมื่อเกลียดอะไรร่วมกันเนี่ยมันจะกอดกันเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของการสร้างวาทกรรมไพร่อมัดพี่น้องแสดงทุกวันนี้ที่เราเดือดเนื้อร้อนใจอนาคตมองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะอมัดมันกดขี่เรามันเห็นเราเป็นไพร่ลุกขึ้นเท่านั้นนะครับโง่เลยกอดกันเลยมันก็เอาประโยชน์เอาความเกลียดชังเสร็จแล้วเขาเอาความหลงถามจริงพี่น้องคิดว่าคุณทักษิณนี่เก่งไหมกองอะกองเก่งเขาพยายามสร้างความหลงความเชื่อนี่เราจะมีรถไฟความเร็วสูงชิงกันเส้นวิ่งจากนี่ไปโน่นไปนี่วิ่งวิ่งเลือกผมนะไม่เลือกผมก็เลือกน้องสาวผมไม่งั้นไม่ได้รถไฟนะเว้ยนี่โครงการน้ำ 3.5 แสนล้านอย่าให้หยุดนะน้ำท่วมแต่แม่งไม่บอกว่าตอนน้ำท่วมใครทำวะเพราะฉะนั้นนะครับเขาเอาความหลงจำได้ไหมฮะบางแห่งที่ปัดจำได้ไหมครับที่ตอนสร้างน้ำบินสุวรรณภูมิอ่ะใครที่ไหนมันนุ่งผ้าขาวม้ามีผ้าเช็ดตัวมีขันพลาสติกแล้วก็แปรงฟันเขาพยายามทุกอย่างที่จะสร้างความหลงเพราะฉะนั้นนะฮะผลประโยชน์ความเกลียดชังความหลง3อย่างนี่แหละครับทำให้คนไทยกลุ่มหนึ่งนี่แตกออกมาเลยแล้วกลายเป็นบริวารและขี้ข้าของเขาถ้าไม่เชื่อผมถ้าไม่เชื่อผมหันหน้าหันหลังไปดูนั่นแหละสีแดงๆนั่นละนั่นคือเหยื่อของระบอบทักษิณพี่น้องเราแท้ๆทำไมต้องเกลียดกันเราเชื่อแล้วทักษิณจะนำสวรรค์มาให้เราเพราะฉะนั้นนะครับเวทีวันนี้เป็นเวทีของประชาชนที่จะขอปฏิเสธระบอบทักษิณว่าคุณทรยศพวกเราคุณทำให้เราอยู่กันโดยไม่เป็นปกติสุขแตกแยกหลงไหลในสินบนเศษปลายที่คุณมอบให้นี่คือชะตากรรมของประเทศวันนี้ถึงได้มีวันนี้ข้อที่สองเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมเขาทำได้ครับเคยตั้งคำถามไหมฮะผมว่าบนนี้ถ้าใครอยากจะทำนะฮะทำไม่ได้นะรู้ไหมเขาทำยังไงเขาอาศัยอะไรขนาดอยู่ดูไบเนี่ยเขาเป็นนายกตัวจริงไหมพี่น้องจะบอกให้ทุกวันนี้เนี่ยมือถือ5-6เครื่องโทรสั่งตลอดเวลาส่วนคนที่อยู่ในตำแหน่งนายกเนี่ยใช้อะไรรู้ไหมเวลาไปดูมหกรรมรถยนต์สวยๆเนี่ยมีผู้หญิงแต่งตัวที่สวยนั่งคอยปวดกล้องอกอะไรต่ออะไรยิ้มจ๋าจ๋าเนี่ยที่เรียกพิตตี้คุณยิ่งรักคือพิตตี้ของระบอบทักษิณคนคนนี้ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีไม่ใช่นายกแล้วไปสาบานต่อในหลวงทำไมต้องไม่เอาทักษิณมาสาบานตัวจริงฮะเชื่อผมไหมขับรถไปพวกเอ้ยเจอคันเอาเจออีกแล้วเว้ยขับไปอีกกิโลเอ้าเจออีกรูปละเจออีกรูปละอะไรวะเนี่ยนอนพิตตี้เหรอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำได้ยังไงครับ1ครอบครัว3นายกรัฐมนตรี
ติชัยน้องเขยตอนนี้น้องสาวอีกทำไมมันเหมือนเกาหลีเหนือนะวะครอบครัวนี้ยึดอำนาจได้ยังไงยึดได้ยังไงสสที่ดูเป็นคนมหาเสียงแล้วชนะไปเนี่ยพอเข้าพรรคกลายเป็นควายไปหมดเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงอยู่ดีจำนำข้าว 15,000 20,000 เนี่ยคิดคนเดียวนะคิดคนเดียวนะพรรคการเมืองเนี่ยมันต้องประชาชนบอกพรรคคิดแล้วทักษิณเอาไปทำไอ้นี่ทักษิณคิดพวกมึงเอาไปทำห้ามเถียงพรรคมันคืออะไรอ่ะคำตอบคืออย่างนี้ครับความผิดของผมด้วยผมเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี40เราไปออกกฎหมายเสริมอำนาจพรรคให้มีสสบัญชีรายชื่อพักออกสสออกจากพักตายทันทีขังไว้เพราะฉะนั้นกฎหมายไปรองรับการลงทุนพี่น้องแล้วคุณทักษิณลงทุนไงรู้ไหมเดิมทีไปแหยมอยู่พักพลังธรรมจับในที่สุดบอกให้กูก็ทำได้เองได้เนี่ยว่ะเขาทำไงรู้ไหมตอนเลือกตั้งสมัยแรกที่ใช้รัฐธรรมนูญ40นะครับผมเป็นคทส.จะยึดทรัพย์เขาเพราะว่าชัดเจนว่ากฎหมายห้ามว่าเป็นนายกเนี่ยอย่าถือหุ้นสัมปทานนะปรากฏว่าเขาซุกเขาให้ลูกๆเนี่ยทำเป็นซื้อแล้วเงินสดก็ไม่จ่ายเงินปันผลมาเนี่ยก็ไม่ถึงลูกเอามาสู่แม่หมดแล้วคนนึงที่ร่วมซุกหุ้นเนี่ยคือน้องสาวเขานี่ล่ะยิ่งรักนี่ล่ะรับซุกหุ้นในพี่ชายยิ่งรักนี่แหละโกหกกับศาลคุณได้คนที่กล้าโกหกกับศาลเป็นนายกรัฐมนตรีขนาดศาลยังกล้าโกหกแล้วพวกคุณทั้งหลายเนี่ยมีอะไรที่ผมจะหลอกคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อตรวจทรัพย์สินเข้าไปนะฮะตอนตั้งพรรคไทยรักไทยเงินออกจากบริษัทสินขอบซึ่งเป็นบริษัทของเขาเนี่ยนะครับที่ทำมือถือ AIS ยิงดาวเทียมเนี่ย 4,000 ล้านบาทออกชัดๆเลย 4,000 ล้านบาทนี่นะครับเบิกเงินสดทุกครั้งครั้งละไม่เกิน2ล้านเพื่อหนีกฎหมายปปง.เอารถมาใส่เบิกเงินสดล้วนๆจนหมดถามว่าไปทำอะไรซื้อสอสอทำไมอยากฟังก็กลับไปก็มาทำไมเราโอ้ยโถเอ้ยเขาบอกว่าชาวบ้านไม่อยากฟังมึงไม่อยากฟังมึงก็ไปสิไม่ต้องมาบอกหรอกปะโถเข้าหูแล้วมันคันไอ้พวกนี้เพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องนะถ้าคุณเข้าใจระบอบทักษิณให้ดีเนี่ยผมขอเรียกการมิติการเมืองเขาคือระบบ 7-Eleven ประเทศไทยเนี่ยเป็นระบบอุปถัมภ์แต่มีผู้กว้างขวางที่ชาวบ้านโอเคนะฮะยกย่องใกล้ชิดแล้วก็ให้เป็นสสเปลี่ยนไป ลงสมัครพรรคใดก็ชนะหมดถ้าคุณทักษิณเนี่ยแหละครับเอาเงินซื้อพวกนี้เข้ามาแล้วจับใส่เสื้อไทยรักไทยพอจับใส่เสื้อไทยรักไทยแล้วเอาสินค้าไทยรักไทยเข้าไปขายเหมือนกับ 7-Eleven เขาจะมาดูโอ้ตึกพี่อยู่หน้าตลาดทำเลดีนะโอเคร่วมทุนกับผมไหมเอาแบรนด์ผมไปนะเอายี่ห้อผมไปนะเอาสินค้าผมไปนะเอากิจการงี้ขายได้แล้วแบ่งกันนะมัน2ปีเท่านั้นครับพร้อมเงิน 4,000 ล้านเขาสามารถตั้ง 7-Eleven เอาสอสอซึ่งเป็นพวกผู้กว้างขวางหน้าปากซอยเนี่ยตั้งร้าน 7-Eleven เป็นสอสอทั้งอีสานเหนือกลางมีหนำซ้ำพี่น้องผมชอบแข่งขันนะครับ
ผมทักษิณเนี่ยผมชอบแข่งขันเอาชนะแล้วยังไม่พอใจชอบแข่งขันแล้วทำไมไปซื้อความทั้งใหม่ทำไมไปควบซื้อความทั้งใหม่ซื้อพรรคอีกควบพรรคอีกจนกระทั่งเสียงขาดสนิทประชาธิปัตย์ประชุมเมื่อไหร่ยกทั้งมือทั้งตีนก็แพ้ตลอดนี่ครับเพราะการเมืองเซเว่นเพราะเป็นการเมืองเซเว่นเขาก็คุมสื่อทั้งปวงคุมสื่อทั้งปวงสื่อรัฐสื่อหลักคุมหมดเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องครับเรากำลังถูกเลือกว่าพวกเราควรจะรู้อะไรหรือไม่รู้อะไรสื่อทุกวันนี้คือกระบอกเสียงของทักษิณเราทุกคนถูกเลือกตลอดว่าจะให้รู้อะไรไม่รู้อะไรหน้ากากขาวเชียงใหม่ผู้หญิงถูกตบกลางตลาดทิ้งลงไปไม่มีทีวีไหนสักตัวไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุมสื่อสสหมดอัดความแค้นความเกลียดชังเข้าไปให้คนมาหาเขาอัดประโยชน์เข้าไปให้มาสวามิภักดิ์คนมันก็รวมตัวเป็นมวลชนถามชื่อจำไม่ได้บอกผมเป็นนปช.คุณชื่ออะไรบอกผมไม่รู้ผมจำไม่ได้ผมเป็นนปช.มันถูกหลอมจนหมดความเป็นตัวเองแล้วตอนนี้มีบัตรนปช.ใช่ไหมครับบัตรนปช.สีแดงเนี่ยตำรวจรู้ดีไม่จับเพราะฉะนั้นพี่น้องนี่ครับเอาเงินซื้ออำนาจเอาอำนาจสร้างความเชื่อความหลงอัดฉีดความเกลียดชังไปสร้างพวกเอาอำนาจส่งมาตรการพิเศษเงินอนุเคราะห์ต่างๆยัดใส่ใครเป็นพวกตัวเอาไปแล้วท้ายสุดทำอะไรเอาอำนาจสร้างเงินเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่การเมืองกลายเป็นการประกอบการทำมาหากินของระบอบชินวัตรทั้งหมดนี้นะครับคือที่มาของปรากฏการณ์ดึงครอบครัว3นายกเขาทำได้ถึงขนาดลงไม่เคยเห็นหน้าทางการเมืองเลยหาเสียง49วันขึ้นเป็นนายกแต่เสร็จแล้วไม่ได้เป็นแค่พิตตี้ตามคาราวเพราะเราอยู่ในการปกครองที่ไม่สมบูรณ์พิการวันๆไม่ได้คิดจะปกครองบ้านเมืองวันๆไม่ได้บอกประชาธิปัตย์ทำอะไรวะไอ้พวกเสื้อเหลืองทำอะไรไอ้พวกหน้ากากขาวทำอะไรเอาไอ้เหลืองมึงจัดการหน่อยแค่นี้แล้วท้ายสุดนะพี่น้องผมปรึกษานะเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเขาทำบ้านเอื้ออาทรผมฟังดูดีคนจนในเมืองมันไม่มีบ้านถ้ามีบ้านราคาถูกให้ผ่อนแล้วยาวๆได้เออดีเว้ยไอเดียใช้ได้แต่เสร็จแล้วลงเอยปรากฏว่าเอาไปแบ่งเป็นโควต้าให้ผู้รับเหมาแล้วตัวเองเรียกเงินค่าโควต้าผมจับกับมือนี่ครับจับกับมือนี่นะฮะค่าโควต้าที่เรียกจากผู้รับเหมาข่าวบ้านเอื้ออาทรเนี่ย1,400ล้านบาทแล้วเวลาจะเอาที่ดินอะไรมาทำหมู่บ้านเนี่ยพวกเส้นสายทั้งหลายนักการเมืองก็เอาที่ดินไปยัดใส่ผู้รับเหมาแล้วกินส่วนต่างอีกใครนะที่เป็นนักร้องแล้วไต่ลงมาจากโรงแรมอ่ะที่อ่ะฮะไอ้คนนั้นเนี่ยเอาไป5ล้านบาทแจ้งก็คทส.ตั้งคดีไปแล้วคนนี้ล่ะแต่นี่ที่ผมสงสัยผมอยากจะถามพี่น้องล่ะขึ้นต้นมันดีแต่ลงท้ายทำไมมันเหี้ยแล้วประเทศชาติเสียหายไปกินโควต้าเขาต้องไปหาที่ดินถูกๆมาทำบ้านเอื้ออาทรเนี่ยพอถูกเรียกค่าโควต้าเนี่ยเคยอยู่คลองหนึ่งรังสิตมันโดดไปคลอง8โดดไปเข้านาเกลือที่บางขุนเทียนนะ
ในสุดนั้นบ้านโลกล้างประชาชนไม่อยู่เสียหายเป็นหมื่นล้านกำนันข้าวฟังดูดียับเยินเป็นแสนกว่าล้านน้ำ 350,000 ล้านเนี่ยยืนยันเลยครับยืนยันเลยครับไปกรุงเทพเห็นโฮปเวลไหมฮะไอ้เสาลอยฟ้าที่จะให้กะจะให้รถไฟวิ่งลอยฟ้านั่นคอยดูกันแล้วกันทำงานแบบนี้รับรองสร้างไม่เสร็จมันไม่มีการสำรวจไม่มีการคุยกับชาวบ้านไม่มีอะไรทั้งสิ้นรับรองฟันค้านกันตายในเละขอตั้งคำถามตอนเริ่มต้นนิดอยากจะทำให้บ้านเมืองหรือมึงอยากจะแดกวะผมไม่เข้าใจน่าสงสัยอ่ะน่าแล้วเรื่องพอมาจับเรื่องยึดทรัพย์นี่นะครับ40,000 ล้าน 46,000 ล้านเนี่ยผมได้คำตอบแล้วตั้งใจเหี้ยจริงยังไงฮะมันมัดพี่น้องมันมัดฮะกฎหมายนูน40เนี่ยเขากลัวที่เรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ทับซ้อนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันคุมองค์การโทรศัพท์คุมการสื่อสารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ให้สัมปทาน EIS โทรศัพท์มือถือให้สัมปทานดาวเทียมเพราะฉะนั้นใครเป็นนายกรัฐมนตรีห้ามถือหุ้นสัมปทานถูกไหมครับควรเป็นอย่างนั้นไหมแต่ตั้งใจเลยนะครับลุกเลยผมขายให้ลูกคนนี้โอ๊กเอาไป 24.9 นะฮะยิ่งรักไปเท่านี้ไม่มีหุ้นละขึ้นเป็นนายกทีแรกผมก็บอกเออเขาคงยังเสียดายอ่ะเขาไม่อยากขายทิ้งอ่ะเขาก็เลยให้ลูกถือไว้เอาอย่าไม่ว่าแล้วปะแต่ที่ไหนได้ปีตลอดเวลานั้นเขาใช้อำนาจรัฐปลนเปลือธุรกิจให้กับชินขอบตลอดเวลาลดค่าสัมปทานมือถือ AIS จาก25เหลือ 20% แฟลตเรทไม่เพิ่มนิ่งรัฐเสียหายทันที 80,000 ล้านบาทพม่ากำลังจะอยากจะมีดาวเทียมเพื่อกิจการโทรศัพท์ในประเทศจีนกำลังติดต่อเข้าไปทักษิณสั่งสุรเกียรติถ้าผมกล้าออกชื่อเนี่ยแสดงว่าผมต้องยืนยันได้นะฮะสั่งสุรเกียรติว่าให้พม่ากู้เพิ่มอีก1,000ล้านบาทเพื่ออะไรเพื่อให้พม่ามาซื้อสินค้าของชินแซดของตัวเองคุณเอาเงินของประชาชนไปให้ต่างประเทศกู้เพื่อจะซื้อสินค้าของบริษัทคุณคุณเอาเงินพวกเราไปบุกเบิกการตลาดให้บริษัทคุณยอมได้ไหมพี่น้องที่นั่งอยู่นี่ควายได้ไงแล้วที่อยู่นอนน่ะที่อยู่นอนน่ะก้มหน้าก้มตาเลือกเข้าไปแล้วแล้วดูบ้างว่ามันคนดีหรือคนชั่วไม่ใช่ว่าเลือกแล้วแล้วก็ขอส่วนแบ่งอยู่แบบนี้อันนี้เขาเรียกขอส่วนบุญพูดแล้วไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณซุกหุ้นแต่แรกแล้วคุณเอาอำนาจรัฐเนี่ยมาปลนเปลือธุรกิจของคุณคุณค่าจาก 20,000 ล้านมันกระโดดเป็น 70,000 กว่าล้านมันไม่ได้กระโดดขึ้นมาเพราะทำงานเก่งโดดขึ้นมาเพราะคุณเอามูลค่าไปเพิ่มให้มันโดยอำนาจรัฐตรงนี้แหละครับที่ศาลตัดสินว่าเป็นทรัพย์สินที่มิสมควรได้โดยสืบเนื่องจากตำแหน่งหน้าที่ควรยึดไหมครับจะยอมคืนให้มันไหมครับพวกผมคอทศเนี่ยเป็นแต่เพียงอัยการที่ไม่กลัวลูกปืนคนตัดสินนี่คือศาลสู้เต็มที่ทุกอย่างให้โอกาสสู้ทุกอย่างสู้จนแพ้คดีก็มีชนะคดีก็มีแพ้ก็มีพอแพ้คดีไม่ยอมจะออกกฎหมายล้างผิดพอชนะกูยิ้มมันยังไงกันวะสู้แล้วนะครับทศเนี่ยแค่เอาคดีขึ้นมาฟ้องตามหลักตามฐานเท่านั้นเอง
ศาลนี่นะครับศาลปกติพวกศาลสารฎีกา100กว่าคนเขาเลือกมา9คนสำหรับคดีนี้หัวหน้าทีมเนี่ยตอนนี้เป็นประธานสารฎีกาอาจารย์ไพโรจน์มือหนักๆทั้งนั้นตัดสิน9ต่อ0ซุกหุ้นเถียงกันแค่อย่างเดียวว่าจะยึดมันหมดหรือยึดบางส่วนคือ 40,000 กว่าคือส่วนที่เพิ่มข้างมากชนะกัน 5-4 นั่นเองบอกอายุเฉพาะที่เพิ่มที่เหลือให้มันเถอะผมยังดีใจนะฮะว่าชนะคดีเอาส่วนดั้งเดิมอยากได้ก็เอาไปแต่ในใจเนี่ยนึกจริงๆบอกให้ยึดแม่งให้หมดก็เถอะโอ้ก็ไม่เป็นไรนะฮะศาลท่านทำหน้าที่อย่างนี้เนี่ยก็ต้องยกย่องท่านแล้วแล้วตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยหน้าทุ่งศาลที่สุดยืนอยู่ไม่กี่คนเนี่ยตอนนี้พวกแดงๆจะไปฆ่าไปแกงตบมือให้กำลังใจศาลโดนครับเพราะฉะนั้นพี่น้องตอนจบบ้านเมืองทุกวันนี้ไม่มีอะไรมากมายไปกว่าความไม่รู้ถูกรู้ผิดศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขามีไว้ตรวจสอบเสียงข้างมากอย่าลูกแก่อำนาจออกกฎหมายอะไรให้มันถูกต้องพอรับฟ้องเท่านั้นยังไม่ทันตัดสินมันบอกแทรกแซงเอ้างั้นมีศาลไว้ทำเชี่ยอะไรเล่าเออเขามีไว้ตรวจสอบมีไว้เพราะอะไรฮะเพราะประสบการณ์ระดับโลกอย่างเยอรมันเนี่ยฮิตเลอร์มันชนะเลือกตั้งเพราะมันสร้างควายสีน้ำตาลขึ้นมาเป็นสมุนแต่บ้านเราเนี่ยมันสีแดงเป็นบราวเชิดสร้างความเกลียดชังพวกยิวเนี่ยมันทำให้เราแพ้สงครามมันเป็นปริงทำให้เยอรมันไร้อนาคตพี่น้องลุกขึ้นมาโอ้โหบึบลุกขึ้นมาแล้วเพราะในที่สุดเยอรมันก้าวสู่สงครามสิ้นชาติแต่ก็ฟื้นขึ้นมาได้หลักของเขาคืออะไรรู้ไหมครับต่อไปนี้เขาจะไม่ยอมให้มีทรราชข้างมากเสียงข้างมากจะต้องไม่ใช่เสียงที่พาประเทศชาติไปสู่ความชิบหายต้องมีทวงมีพิษพี่น้องครับจบอย่างนี้ไม่ต้องมาปลองดองกอดคอไซส์คออะไรกันหรอกประเทศนี้ขอแต่เพียงอยู่กันอย่างสมานฉันท์ถ้าน่าเลือกตั้งก็อย่าซ่านึกว่าทำอะไรได้ทุกอย่างแล้วแดกคนเดียวไม่ได้ทำผิดก็ให้ศาลตัดสินอย่ามาออกกฎหมายล้างถ้าบอกผมทนไม่ได้พอข้าทนไม่ได้พูดออกมาบ้างเนี่ยก็อย่ามาชุมนุมข่มขู่กันอย่างนั้นแล้วเมื่อเราชุมนุมกันโดยสงบเดี๋ยว3 ทุ่มเราก็เลิกเราไม่เคยยึดราชประสงค์แล้วมึงเอาน็อตเอาลูกแก้วมายิงใส่หัวกูทำไมตำรวจผมเห็นกันที่เชียงใหม่ยืนดูพวกแดงตบพวกหน้ากากกระเด็นและเป็นผู้หญิงเป็นพยาบาลเนี่ยนะฮะผมไม่เข้าใจมีตำรวจไว้ทำไมผมต้องขอบคุณพี่น้องตำรวจวันนี้นะครับที่มาคุ้มครองการใช้สิทธิ์ของผมของพวกเราทุกคนนะครับถ้าจะเหน็ดเหนื่อยยังไงนี่นะครับตบมือให้พี่น้องตำรวจด้วยครับด่าพวกเรานะครับด่าไอ้โน่นไอ้สีแดงๆพวกนั้นอ่ะกลับบ้านไปมาอยากฟังก็กลับไปประตูเอ้ยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับแค่นี้เองฮะให้มีถูกมีผิดจะเอาเสียงข้างมากมาทำลายบ้านทำลายเมืองจะเอาความเป็นเสียงข้างมากมาทนงตัวด่าได้แม้กระทั่งเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินในชิบหายโอเคนะครับนี่คือเวทีของประชาชน
พวกเราประชาชนขอประกาศว่ากูไม่ยอมมึงปรบมือดังๆครับอาจารย์แก้วสรรอติโพครับ